ครับตัวแทนหมู่บ้านนี้นะครับผมอยากจะให้สื่อกับทางสภ.เนี่ยได้รับทราบก่อนว่าการประชุมในวันนี้เนี่ยเราจัดขึ้นเพื่ออะไรนะครับเราด้วยเมื่อวานนี้เป็นวันตำรวจก็จะมีพิธีการหลายอย่างซึ่งอาจจะทำให้การพิจารณาเกิดขึ้นเช้านี้ขณะนี้จากกรณีที่คดีของเดียร์ครอบครัวซึ่งบก.ปคบ.ของวชก.เป็นผู้เดินหน้าขับเคลื่อนไปผมเองก็ในฐานะของผู้นำหน่วยก็ไปติดตามตลอดนะครับการติดตามก็มีทั้งการติดตามด้านคดีเรื่องการบริหารคดีการบริหารการสื่อสารนะครับแต่ก็พบว่าในเรื่องของการรับแจ้งความที่กองทัพการปราบปรามกับบก.ปคบ.ได้ดำเนินการทำได้ดีแต่ทราบว่าเกิดปัญหากรณีที่มีผู้เสียหายหลั่งไหลมาแจ้งความที่บชก.วันหนึ่งประมาณ350ประมาณนะครับแล้วก็กระโดดไปถึง500ต่อวันบางรายมาประสงค์ที่อยากจะแจ้งความกับตำรวจซึ่งเราเชื่อว่านะครับเราเชื่อว่าผู้เสียหายมีความไว้วางใจตำรวจมากขึ้นรับฟังข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยก็ทราบว่าถึงผู้เสียหายบางรายต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วก็หยิบเอาความเสียหายเก็บไว้มารอตามระบบที่บชก.ได้บริหารได้ดีนะครับแต่การลงทะเบียนและการรอเนี่ยกับปริมาณพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่เพียงพอจึงต้องกระโดดข้ามวันไปสอบวันรุ่งขึ้นซึ่งอาจจะเป็นช่วงบ่ายหรือช่วงหัวค่ำทำให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้จะกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากเสียหายแล้วก็เห็นว่าตำรวจดูแลช่วยเหลือดีแต่ต้องรอถึงข้ามวันที่จะต้องสอบปากคำในความคิดผมก็เลยคิดว่าเราไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์นั้นนะครับดังนั้นในวันนี้จึงมีความคิดแล้วก็ได้สั่งการไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าต้องการให้เปิดศูนย์รับแจ้งความเรื่องเดียร์ครอบครัวเนี่ยทุกภูธรจังหวัดผมย้ำนะครับว่าคือทุกภูธรจังหวัดแล้วก็ให้ทางกองพักการนครบาล1-9ดำเนินการเช่นเดียวกับภูธรจังหวัดโดยการเปิดศูนย์รับแจ้งความอันนี้การเปิดศูนย์ถ้าเราเปิดเราสั่งให้เปิดหน่วยเปิดแล้วหน่วยจะทำอะไรก็จะมีรูปแบบโมเดลในเรื่องการเปิดศูนย์นะครับให้กับทุกภูธรจังหวัดกับบกน.ได้นำไปใช้โดยให้ท่านผู้จัดการและผู้การภูธรจังหวัดผู้การนครบาลได้รับทราบและนำไปปฏิบัติขณะเดียวกันศูนย์รับแจ้งความควรจะเป็นอย่างไรก็จะให้รูปแบบเดียวกับที่ทางบก.บคบ.ได้ดำเนินการที่บชก.จะได้เป็นรูปแบบเดียวกันนะครับทั้งเรื่องการบริหารจัดการผู้มารับแจ้งความการจัดพนักงานสอบสวนเข้ามารองรับโดยการประเมินผู้เสียหายในแต่ละวันว่ามีขนาดไหนนะแล้วก็การสอบปากคำก็จะมีประเด็นที่ผมเองได้จัดประชุมวันนี้เนี่ยเพื่อจะให้ทางบก.ปคบ.แล้วก็ผู้บริหารของบชก.เนี่ยได้ให้ผู้ภูธรจังหวัดได้เห็นเลยว่าประเด็นที่ต้องการคืออะไรนะครับข้อที่จริงที่ต้องการคืออะไรแล้วเข้าสู่การส่งอย่างไรวิธีการส่งซึ่งจริงๆเรามีวิธีอยู่ในราชการส่งไปแล้วแต่ก็กลับมาที่บชก.อย่างไรในฐานะเจ้าของผู้รับผิดชอบคดีนี้พอรับคำให้การมาแล้วก็จะเกิดทีมวิเคราะห์ในคำให้การนะครับเพื่อที่นำไปสู่องค์ประกอบฐานความผิดในความผิดต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างไรซึ่งได้ทำมาตั้งแต่วันที่10จนวันที่17ก็ผ่านมา7วันก็น่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของข้อหาและฐานความผิดแล้วนะครับเมื่อส่งมาแล้วเนี่ยทีมวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ไปนะครับทีมสอบสวนก็จะต้องดูองค์ประกอบความผิดอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะครับก็โดยสรุปก็เรียนสื่อมวลชนกับสารนิเทศว่าเราต้องการแก้ปัญหาผู้เสียหายที่
ที่ล้นหลามมาที่บชก.โดยการเปิดศูนย์รับแจ้งความทั่วประเทศในการบริหารจัดการการรับแจ้งความจากนั้นเมื่อส่งมาแล้วก็เป็นการบริหารคดีของบชก.นะครับแล้ววันนี้เมื่อทำความเข้าใจถือเป็นรูปแบบที่อาจจะเกิดความผิดในประเภทนี้ต่อไปในวันข้างหน้าจะได้เป็นรูปแบบในการบริหารคดีและบริหารการสื่อสารให้ทุกกองบัญชาการทุกภูธรจังหวัดและทุกบกน.ได้รับทราบไม่ว่าพื้นที่ใดจะเป็นเจ้าของคดีก็ตามก็อาจจะดำเนินการในรูปแบบนี้ต่อไปในอนาคตนะครับเพื่อทำให้ตำรวจได้เห็นภาพในการจัดการด้านการรับแจ้งความด้านวิเคราะห์ด้านบริหารคดีเพื่อความรวดเร็วเราไม่ต้องการมานั่งทำเรื่องนี้ทีนึงแล้วมาคิดเรื่องนี้อีกวันนึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สร้างรูปแบบเลยซึ่งผมได้บอกผ่านท่านผู้ช่วยอัครเดชซึ่งอันนี้อยู่ที่บชก.อยู่แล้วนะครับเรามีแนวคิดแบบนี้นะครับดังนั้นก็อยากจะให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบแล้วก็ทุกภูธรจังหวัดผมให้เปิดศูนย์9โมงแต่ตอนนี้10โมงครึ่งผมก็จริงอยากจะทราบว่าที่ใดพร้อมท่านผู้จัดการหรือรองจัดการที่รับผิดชอบงานสอบสวนต้องแถลงให้ผมทราบถ้าที่ใดไม่พร้อมไม่ว่ากันไม่ว่ากันอาจจะเป็นการเร่งรัดและรีบไม่ว่ากันเราเป็นพี่น้องกันแต่เราต้องขอทราบว่าท่านจะเปิดได้กี่โมงในวันนี้แต่คราวนี้หลังจากนี้ครับหลังจากนี้เมื่อเรามีพันธะสัญญาต่อกันคือช่วงเช้านี้แล้วเราบอกว่าผมเปิดได้แล้วผมจะเปิดบ่ายนี้นะครับผมไม่เกินวันนี้แน่นอนไม่เกินครับแล้วเมื่อเรามีพันธะสัญญาต่อกันแต่ผมได้รับการร้องเรียนบอกว่าผมไปที่นี่แล้วไม่เห็นมีศูนย์เลยครับไม่เห็นมีศูนย์เลยครับผมไปมาแล้วมีศูนย์จริงแต่ไม่รับแจ้งแล้วบอกให้มากรุงเทพขณะนี้อยู่ในช่วงบริหารบุคคลผมจะเก็บข้อมูลทั้งหมดโดยวันนี้ได้เชิญทางสำนักงานการบังคับเข้าร่วมเพื่อบันทึกข้อมูลไว้ด้วยนะครับแล้วผมได้เชิญสองอบมาทำไมพวกท่านบริหารงานในเรื่องสูงผมก็เป็นห่วงว่าท่านออกหน้าสวนและใช้ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยง OT เราจะส่งกลับไปให้ผมให้ทำแต่ผมจะคิดถึงความลำบากของท่านด้วยนะครับถ้าท่านบริหารสูงได้แต่ว่าปรากฏว่าผู้เสียหายที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดหรือสถานีตำรวจที่ห่างไกลภูธรจังหวัดไม่ยากครับไม่ยากครับท่านจะต้องมีวิธีการให้เขาโทรมาแล้วบริหารด้วยการบอกว่าไปที่สพนี้โรงพักนี้ท่านจะได้ไม่ต้องเดินทางมาที่อำเภอเมืองจังหวัดนี้ด้วยการใช้เวลาถึง200กิโลเมตร100กิโลเมตรขอให้คิดตามผมนะครับแล้วก็เป็นกรอบโดยสรุปให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับก็สรุปอีกทีนะครับก็คือที่กองบัญชาการสอบสวนกลางในปริมาณผู้เสียหายที่มาแจ้งความวันหนึ่งเฉลี่ย330คนขึ้นไปถึง500คนไม่สัมพันธ์กับจำนวนหน้าส่วนของบชก.เราจะระดมหน้าส่วนที่บกน.และที่อื่นเข้าไปก็จะเกิดปัญหากับพื้นที่นั้นอีกจึงมีแนวคิดให้ทุกภูธรจังหวัดและบกน.ตั้งศูนย์รับแจ้งความแต่พอตั้งศูนย์รับแจ้งความในฐานะเป็นผบ.ตร.ก็ห่วงใหญ่ถึงตำรวจที่ทำหน้าที่นะครับจึงได้จัดการประชุมวันนี้เพื่อรับทราบเปิดหรือยังแล้วถ้าเปิดแล้วจะบริหารจัดการอย่างไรและสร้างเป็นรูปแบบโมเดลเพื่อรองรับคดีในลักษณะเช่นนี้ในอนาคตนะครับก็ต้องยอมรับว่าเราต้องเหนื่อยครับเราต้องเหนื่อยแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถจะบริหารจัดการได้ในอนาคตด้วยในขณะเดียวกันก็เป็นความโชคดีและขอบคุณที่สื่อมวลชนกับสารนิเทศเข้ามาถามว่าทำไมผมต้องการให้สิ่งที่เราคิดและทำในวันนี้เผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วเพื่อลดปริมาณการเดินทางซึ่งเป็นความลำบากของพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครจึงอยากให้ช่วยเผยแพร่ออกไปว่า
ต่อไปนี้ไม่ต้องเดินทางมากรุงเทพมหานครท่านจะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับที่บัชกรทำและได้รับการสอบสวนปากคำเช่นเดียวที่บัชกรทำโดยเดินทางไปที่ภูธรจังหวัดหรือศูนย์รับแจ้งความที่จังหวัดนั้นๆที่นี่ต่อไปส่วนประเด็นการสอบสวนและการแผนคดีนะเป็นหน้าที่ที่ตำรวจจะต้องดำเนินการร่วมกันเพื่อการวินิจฉัยและการวิเคราะห์ของสอบสวนไปในแนวทางที่ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายนะครับอันนี้จึงอยากฝากพี่น้องสื่อมวลชนรับตรงนี้ไปด้วยครับไม่ทราบมีอะไรจะถามไหมครับตรงนี้เรามีกรอบระยะเวลาไหมครับส่วนใหญ่คะแนนอยู่ที่บชก.แต่ว่าที่บชก.เนี่ยท่านผู้ช่วยอัครเดชนั่งอยู่ก็จะได้ฟังความคิดเห็นที่เราคุยกันเมื่อคืนแล้วก็เช้านี้และตอนนี้เราจัดประชุมท่านอัครเดชก็จะให้ข้อมูลที่เราคิดตอนนี้กับพี่น้องสื่อมวลชนที่บชก.ได้ซึ่งวันนี้คงจะมีการแถลงที่บชก.ตอนบ่ายด้วยครับในเรื่องเกี่ยวกับผู้ต้องหาครับผมให้สอทอถามได้นะครับเพราะเดี๋ยวจะได้ไปทำในสิ่งที่ผมต้องการได้ถูกต้องครับถ้าไม่มีก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมจะได้เริ่มประชุมเพราะผมต้องการให้การประชุมในกระชับที่สุดให้หน่วยปฏิบัติได้ปฏิบัติให้เร็วที่สุดนะครับครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับI'm not going to keep him up.